The Nature สวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้มีเรื่องราวและภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ประเทศไหนบ้างไปดูกันค่ะพายุพัดถล่มอินโดนีเซียวันที่18ตุลาคม2564ในบางกะลันชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียฝนและพายุพัดถล่มทำลายหลังคาอาคารบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังบ้านบางหลังเพดานถล่มลงมาต้นไม้โค่นล้มหลายต้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ามองเห็นเมฆครึ้มปกคลุมทั่วท้องฟ้าบางกะลันจากนั้นเมฆก็ก่อตัวเป็นเกลียวหมุนวนและพัดถล่มดังกล่าวโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ค่ะมาเลเซียน้ำท่วมฉับพลันวันที่20ตุลาคม2564ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในมาลากาประเทศมาเลเซียน้ำท่วมฉับพลันประชาชนอย่างน้อย36หมู่บ้านได้รับผลกระทบรถยนต์หลายคันติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงผู้คนออกมาอยู่บนหลังคารถเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือค่ะตามรายงานมีนักผจญเพลิงที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจมน้ำเสียชีวิตแล้ว1รายค่ะดินถล่มในบราซิลวันที่19ตุลาคม2564ในเดียมันติน่าประเทศบราซิลได้เกิดดินถล่มซึ่งทำให้กำแพงของลานจอดรถของโรงยิมแห่งหนึ่งพังเสียหายค่ะทำให้รถยนต์2คันตกลงมาจากเนินสูงเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากทำให้เกิดดินซุดตัวลงมาค่ะภูเขาไฟโคลนปะทุในไครเมียการปะทุของภูเขาไฟโคลนซูโก้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม2564โดยโคลนได้ไหลกระจัดกระจายมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรค่ะก่อนหน้าที่ภูเขาไฟโคลนจะปะทุได้มีฝนตกหนักอุณหภูมิผันผวนเป็นอย่างมากในบางครั้งจะได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงถอนหายใจลึกๆจากปล่องภูเขาไฟโคลนและจากนั้นมวลของเหลวสีเทาเข้มก็ถูกผลักออกมาบนพื้นซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวและตอนนี้ภูเขาไฟโคลนได้สงบลงแล้วค่ะพายุลูกเห็บถล่มชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย
เมื่อวันที่19ตุลาคม2564พายุลูกเห็บรุนแรงพัดถล่มทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์พายุลูกเห็บได้สร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะอาคารบ้านเรือและสิ่งของต่างๆลูกเห็บตกครั้งนี้เป็นลูกเห็บที่ใหญ่ที่สุดที่เคยตกมาในออสเตรเลียค่ะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง16 เซนติเมตรและได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการในรัฐควีนส์แลนด์ค่ะ